มาดูเรื่องของศาลปกครองสูงสุดนะคะล่าสุดไม่รับคำร้องค่ะของพรรคเพื่อไทยที่ให้อนุโลมนะคะระเบียบกกต.กาช่องโลโก้ของพรรคไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียค่ะระบุว่าไม่ได้ร้องให้ยกเลิกระเบียบกกต.เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาได้นะคะแล้วเรื่องกากบาทในช่องโลโก้พรรคเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้เมื่อเลือกตั้งไปแล้วนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองที่จะพิจารณาค่ะทางด้านนายสุทธิพลทวีชัยการนะคะเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งก็เปิดเผยค่ะว่าศาลปกครองสูงสุดนั้นมีคำสั่งไม่ทุเลาหรือว่าอนุโลมให้บัตรเลือกตั้งที่ประชาชนกาช่องสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้พรรคไม่ให้เป็นบัตรเสียตามคำร้องของพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ได้ฟ้องให้ถอนระเบียบเลือกตั้งส.ส.พุทธศักราช2554ข้อ147วงเล็บ7แต่ขอให้ทุเลาการบังคับใช้กับการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับในระหว่างการพิจารณาของศาลตามข้อ69และข้อ70แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2543ส่วนที่พรรคเพื่อไทยฟ้องนะคะว่าประชาชนจะสับสนและจะกากบาทลงในช่องโลโก้พรรคทำให้เป็นบัตรเสียเห็นว่าเป็นความจริงที่ปรากฏเมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งเป็นการพิจารณาและวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.จึงไม่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองในการที่จะพิจารณาค่ะจึงมีคำสั่งไม่รับข้อทุเลาการบังคับตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พุทธศักราช2554ข้อ147วงเล็บ7เอาไว้พิจารณาค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครจำได้คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เคยไปยื่นต่อกกต.เหมือนกันนะครับบอกว่าช่องกากบาทของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคือกาแล้วกาไม่ติดเพราะเป็นสารเคลือบมันอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นพอดีได้มีการร้องแล้วบอกว่าโลโก้พรรคเพื่อไทยเนี่ยทำให้มองแล้วเห็นไม่ชัดเจนเล็กเหลือเกินใช่เล็กเหลือเกินคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสดศรีก็ออกมาบอกอีกนะครับว่าคือกกต.เนี่ยทำตามในส่วนของที่พรรคแต่ละพรรคส่งมาเพียงแต่ย่อขนาดเฉยๆไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแต่อย่างใดคือแต่ละพรรคคือในเมื่อทำมาเล็กเนี่ยเวลายิ่งย่อยิ่งเล็กลงไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขคงไม่ทันเพราะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นก็พิมพ์แล้วนะครับยังไง3กรกฎาคมนี้คงต้องชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันเลือกตั้งกันนะครับแสดงพลังประชาธิปไตย